ทุกวันมีผู้คนกำลังสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆสิ่งที่เป็นเรื่อง happening สิ่งที่น่าตื่นตาตื่นใจรายการ happening maker จะพาคุณมารู้จักกับพวกเขาเหล่านั้นและสิ่งที่พวกเขากำลังทำครับวันนี้เราจะมาคุยกับเจ้าของแบรนด์อีกแบบดีไซน์ถึงแรงบันดาลใจในการทำงานศิลปะที่แตกต่างแต่ลงตัวของเธอนะครับมาดูกันนะครับว่าอะไรคือหัวใจในการออกแบบอีกแบบผมอยู่กับคุณมดคุณอลงกรเมินทุกนะครับเจ้าของแบรนด์อีกแบบดีไซน์ครับสวัสดีครับคุณมดครับต้องถามก่อนเลยครับว่าอีกแบบดีไซน์ที่ทำมา6ปีแล้วใช่ไหมฮะค่ะใช่ค่ะแต่ทำลักษณะว่าเป็นฟรีแลนซ์แต่ถ้าร้านนี้เลยอะค่ะมาเปิดเมื่อประมาณ3ปีได้ค่ะอยากให้เล่าว่ามันเป็นมายังไงฮะก็คือต้นกำเนิดใช่ไหมคะครับก็คือเริ่มต้นจากเราก็ทำงานแฮนด์เมดเป็นแบบทำเล่นส่วนใหญ่ทำใช้เองหรือว่าทำให้เพื่อนแล้ววันนั้นเราก็คือทำแบบมันมีกระดุมมากมายอ่ะเราก็เลยลองทำแบบใส่เองใช่ไหมคะแล้ววันนั้นไปจ่ายค่าโทรศัพท์แล้วพนักงานเขาก็ทักว่าเอ้ยทำไมแหวนสวยจังเราก็หยิบแหวนให้เขาลองแล้วเราก็ไม่ได้จ่ายยังไม่ได้จ่ายค่าโทรศัพท์ คุยกันเรื่องนี้อยู่พักนึงเขาบอกว่าถ้าคราวหน้ามานะลองทำมาให้ดูหน่อยเขาอยากซื้อนั่นก็คือเป็นจุดเริ่มต้นอะตอนแรกคุณมดอยู่กรุงเทพเกิดที่กรุงเทพใช่แต่ว่ามาเปิดร้านที่ขอนแก่นใช่ทำไมเป็นอย่างนั้นล่ะครับเพราะว่าจริงๆก็คือเกิดแล้วก็เติบโตที่นั่นมาตลอดใช้ชีวิตมาตลอดแต่พอมันถึงจุดนึงที่เราแบบทำงานประจำมาได้แบบ10ปีอะค่ะก็เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยไองานที่เราตื่นไปทำทุกวันเนี้ยบางวันมันไม่อยากตื่นแล้วอะมันกลายเป็นลักษณะนั้นอะเราก็เลยเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยหรือเราลองทำอะไรที่เราชอบที่ทำเล่นๆนี่แหละพอเริ่มจากที่เราลองขายออนไลน์ปุ๊บตอนนั้นคือเราออกมาเป็นฟรีแลนซ์แล้วนะคะก็ขายออนไลน์ควบคู่ไปด้วยแล้วก็เริ่มรู้สึกว่าเอ้ยมันเป็นไปได้ถ้าเราตั้งหน้าร้านแต่เราก็เคยเปิดหน้าร้านที่กรุงเทพแต่สุดท้ายแล้วอ่ะมันจะมีค่าใช้จ่ายที่เป็นแบบเยอะมากที่ดึงค่าใช้จ่ายแพงใช่ค่าเช่าค่าเช่าอะไรนู้นใช่ไหมก็เลยเริ่มมองหาว่าถ้างั้นเราลองมาแถวนี้ไหมในเมื่อเราก็ชอบผ้าเป็นทุนเดิมแล้วเรามีงานมีผ้าที่เราสะสมมาเยอะนะคะแล้วก็เป็นผ้าไหมแถวๆเนี้ยบ้านขายชนบทครับโดยเฉพาะชนบทก็จะมีผ้าไหมเยอะก็เลยเริ่มรู้สึกว่างั้นเราทำตรงนี้แหละเชื่อว่าพอมาเปิดร้านที่เนี้ยคือเรียกว่าย้ายภูมิมาอยู่นี่เลยใช่มันชีวิตเปลี่ยนเยอะไหมฮะก็เปลี่ยนเยอะนะคะเพราะว่าเบื้องต้นเลยก็คือเราเกิดแล้วก็เติบโตที่นู่นครับคือสิ่งแวดล้อมมันคือที่นู่นหมดตรงเนี้ยเราจะคือเป็นคนเมืองว่างั้นใช่แล้วก็กลับมาแค่แบบปิดเทอมหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะช่วงวันหยุดพอมาวันแรกอันนี้คือเป็นบ้านคุณพ่อด้วยใช่ไหมใช่ค่ะบ้านอยู่ที่ชนบทก็เริ่มรู้สึกว่ามันก็ต้องปรับตัวแต่การปรับตัวนั้นมันคือแบบปรับตัวในสิ่งที่เรารักอ่ะมันจะเร็วนะคะมันก็จะดูกลมกลืน
มันจะค่อยๆกลมกลืนจนเราไม่รู้สึกแล้วว่าเฮ้ยนี่เราอยู่ตรงนี้แล้วหรอมันก็เลยกลายเป็นว่าเป็นเหมือนการเรียนรู้ไปในตัวว่าเราจะใช้ชีวิตยังไงดีอย่างเงี้ยจนกระทั่งวันที่มันลงตัวแล้วอ่ะมันก็จะมีความสุขมากขึ้นพอเราทำงานแล้วเรามีความสุขอย่างเงี้ยเวลามันก็จะผ่านไปเร็วอันนี้สังเกตจากตัวเองนะคะก็คือว่าวันนึงเงี้ยมันจะหมดเร็วมากพอเราเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยเรามีความสุขนี่หว่ามันก็เลยแบบแต่ถามว่าไอ้ช่วงที่มันมีปัญหาหรือมีความทุกข์มันมีนะแต่มันก็กลายเป็นว่ามันจะผ่านไปเร็วกว่าอีกเราจะไม่นึกถึงหรอกเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเราก็จะนึกถึงแต่งานชิ้นต่อไปมากกว่าครับโอ้ทีนี้พอมาอยู่ที่ขอนแก่นแล้วนะครับงานดีไซน์ของเรามีความเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างค่ะก็มีขึ้นเยอะเลยเพราะว่าเริ่มต้นก็คือเป็นงานที่แบบเป็นงานแฮนด์เมดทั่วไปเหมือนที่เราทำเนี้ยเอาข้าวของที่เรามีมาทำแต่พอเราเริ่มมาอยู่ที่เนี้ยเราเริ่มจริงจังกับที่เอางานผ้าของที่นี่อย่างเช่นผ้าฝ้ายผ้าไหมผ้าไหมนี้เราก็ได้จากแบบคนที่เขาแบบพี่น้องบ้างญาติบ้างเขาแบบว่าเฮ้ยมีผ้าไหมแล้วเขานึกถึงเราเนี้ยมันก็เกิดจากสิ่งที่เราสะสมด้วยนะคะก็คือว่าใครมีผ้าอะไรพวกนี้ทุกวันที่บ้านนะคะเวลากลับไปอ่ะเขาก็จะบอกเฮ้ยมอสมีผ้ามาไว้ให้ลองเอาไปทำอะไรไหมหรือว่าญาติก็รู้กันว่าเราชอบสิ่งนี้ใช่ค่ะมันก็เลยแบบว่าเฮ้ยเราก็หยิบเล็กๆน้อยๆตรงนี้มาทำก็เริ่มแบบจริงจังค่ะอันนี้ก็คือรูปแบบมันก็เปลี่ยนไปโดยปริยายเพราะเราได้วัตถุดิบที่เป็นของพื้นถิ่นมากขึ้นใช่ค่ะทีนี้โปรดักที่ออกมาเป็นอะไรบ้างครับตอนนี้หลักๆเลยก็จะเป็นงานที่ต่างหูต่างหูตอนนี้คุณมาสวมอยู่นี่ใช่ไหมใช่ค่ะแบบตัวนี้อันนี้เป็นชิ้นเริ่มต้นก็คือเริ่มต้นจากแรงบันดาลใจก็ได้จากที่เนี่ยค่ะที่เป็นเรื่องของใบไม้นะคะใบไม้ก็คือมันเริ่มจากจริงๆแล้วธรรมชาติตรงนี้ถามว่าที่กรุงเทพเห็นไหมก็เห็นนะคะปกติเราก็เห็นใบไม้ร่วงใบไม้ร่วงเนาะใช่แต่สำหรับตัวเองมันเกิดขึ้นจากเราไม่มีเวลาพิจารณาพอเรามาอยู่ที่นี่เราจะเริ่มรู้สึกว่ามีเวลามากขึ้นที่พิจารณาแล้วก็ดูว่าเฮ้ยมันสวยนี่ไอ้ใบที่มันแห้งขนาดเป็นใบที่เป็นใบเดียวกันต้นเดียวกันแต่เมื่อมันแห้งแล้วอะค่ะมันเปลี่ยนเสมือนว่ามันจะเป็นฟอร์มที่อยากให้เราเห็นนะมันเป็นภาพสุดท้ายที่อยากให้คนเห็นตรงนี้ที่เรารู้สึกอันนี้ที่รู้สึกจริงนะคะก็เลยว่าเฮ้ยมันสวยอ่ะแล้วเริ่มต้นเราได้จากไอ้สาลิกาลิ้นทองที่เราปลูกเองนะคะมันก็ร่วงอะไรเงี้ยสองสามใบก็เฮ้ยฟอร์มมันต่างกันอ่ะก็เลยลองมาทำดูซิก็คือเรามาชุบชีวิตจากประสบการณ์เราจากงานที่เราทำก็คือเป็นกราฟิกค่ะเอามาผสมผสานกับดีไซน์กับผ้าไหมก็เลยเกิดเป็นงานผ้าผสมเนี่ยค่ะคือเรียกว่างานผ้าผสมค่ะก็คือผ้าผ้าจากที่เราสะสมมาครับการปะนี่คือพบปะผู้คนเรื่องราวตรงนี้เราก็นำมาใส่ในงานแล้วก็ผสมผสานด้วยเทคนิคต่างๆไม่ว่าจะเป็นการปะการไว้พัสดุอย่างอื่นเช่นลูกปัดแล้วก็เป็นงานเค้นอย่างเงี้ยค่ะผสมเข้าไปแล้วนอกจากต่างหูแล้วมีอะไรอีกครับก็มีไปทำเป็นข้อมือก็มีนะคะก็ยังเป็นเครื่องประดับเป็นสร้อยแล้วก็แตกยอดออกไปเป็นงานผ้าผสมที่เป็นรูปแบบของกระเป๋าไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าโยคะกระเป๋าสะพายอย่างเงี้ยค่ะในรูปแบบต่างๆบางครั้งมันก็จะเปรียบเสมือนเป็นลูกค้าเป็นคนให้โจทย์แต่เป็นโจทย์แบบแค่บอกว่าอยากได้กระเป๋านะประมาณนี้นะแต่ให้โมดีไซน์เลยอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมองว่ามันก็เป็นสิ่งที่ดีอย่างนึงก็คือเหมือนคล้ายแบบมันเหมือนเป็นการแบบช่วยส่งเสริมกันเขาก็ช่วยส่งโจทย์มาให้เราได้ฝึกฝนอย่างนั้นนะคะเหมือนกับเขามองเราเป็นศิลปินเหมือนกันนะฮะนะครับเขาแค่อยากได้ฝีมือเราค่ะใช่บางคนก็มีหลายคนที่แบบซื้อไปแล้วเขาก็ไม่ได้ใช้เขาบอกว่าเขาอยากสะสมก็มีบางคนซื้อไปแบบสะสมอาร์ตพีซอย่างเงี้ยนะใช่เนี่ยเห็นทำกระเป๋าแบบนี้มาว่าอยากได้บ้างก็ถามเขาว่ายังได้ใช้หรือเปล่าใบที่แล้วอะไรเงี้ยบอกว่าเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวมีอันใหม่เดี๋ยวก็สั่งอีกอะไรเงี้ยก็มีคุณมดอยู่กับงานแฮนด์เมดมาเยอะๆแล้วก็ออกตัวเป็นคนที่ชอบงานแฮนด์เมดด้วยครับเคยถามตัวเองไหมครับว่าทำไมถึงชอบมันมันต่างจากงานที่เป็นเชิงอุตสาหกรรมยังไงบ้างก็ต่างนะคะต่างกันเยอะเลยแหละเพราะว่าจริงๆแล้วก่อนหน้านั้นเราก็ทำงานออกแบบกราฟิกสิ่งพิมพ์ใช่ไหมคะมันก็เป็นเทคโนโลยีอันนี้งานปริ้นใช่อันนี้งานปริ้นแบบซะมากกว่ารายละเอียดของงานเนี้ยมันได้มาเร็วด้วยความเสร็จความสมบูรณ์ความสวยงามมันก็ได้มาเร็ว
แต่งานแฮนด์เมดงานคราฟต์พวกนี้ค่ะมันใช้เวลาจริงๆแล้วเวลาตรงนั้นน่ะมันเยอะมากเลยอ่ะถ้าคนที่ดูใช้เวลาเยอะมากด้วยใช่ใช้เวลาเยอะมากแต่ทีนี้มันอยู่ที่ว่าเราจะตัดทอนในรูปแบบไหนพอเราได้แบบพอเราจากเยอะสุดแล้วเราก็เริ่มตัดทอนเนี้ยมันจะเหลือแบบฉบับที่จะเป็นเฉพาะของเราแต่ความใส่ใจความรายละเอียดซึ่งมั่นใจว่าทุกคนที่ทำงานแฮนด์เมดนะคะจะรู้สึกได้อ่ะมันจะแบบละเอียดมากแล้วมันจะใช้เวลามันจะใช้ความแบบความรักอ่ะมันแบบความตั้งใจตรงนั้นน่ะเยอะค่ะแล้วคนที่รับอ่ะก็สัมผัสได้เหมือนกันค่ะได้เดินดูร้านคุณมดพักหนึ่งก็จะสัมผัสได้ถึงความเป็นพื้นบ้านฮะวัสดุทั้งหลายฮะนี้คือพอคนทำงานสื่อก็จะรู้สึกว่างานพื้นบ้านเนี่ยมักจะมีสองอย่างคือคนรุ่นใหม่มันก็สนใจค่ะนั่นแหละที่คนรุ่นเก่าจะสนใจในแง่ที่เป็นแบบอนุรักษ์นิดนึงทีนี้คิดเห็นยังไงกับการที่งานพื้นบ้านดูเหมือนจะมีที่ทานอยู่แค่สองอย่างเนี่ยครับอ๋อค่ะมันเป็นเหมือนความคิดที่เราแบบมันทำให้เราจดจำตรงนั้นมานะคะจริงๆเป็นความคิดที่แบบเหมือนเดิมๆแต่อาจจะเป็นเพราะว่ามันไม่มีคนทำให้เห็นในแบบรูปแบบใหม่ๆซึ่งจริงๆปัจจุบันนี้มดมองว่ามันก็เริ่มเห็นแล้วนะคะเห็นหลายคนที่ไม่ใช่มดด้วยนะคะเขาก็เอางานผ้าอย่างเงี้ยมาทำแต่อยู่แค่ว่าผ้าตรงนั้นอ่ะมันจะดีไซน์หรือว่ามันมีเรื่องราวขนาดไหนที่พอที่จะแบบดึงดูดให้คนสนใจค่ะจริงๆแล้วเพราะว่าไม่งั้นมันจะทำให้เวลาพูดถึงงานผ้าปุ๊บก็จะพูดถึงแบบโปรดักต์เดิมๆใช่ไหมคะที่เป็นแบบของฝากของที่ระลึกแล้วมันก็จะดูเป็นแบบมันไม่ค่อยใหม่อะไรเงี้ยค่ะแต่ในความจริงๆแล้วก็เห็นเขาพยายามอยู่นะคะในรูปแบบในฟอร์มกระเป๋าที่เขาทำก็มีบ้างค่ะแล้วโมก็ก็เอาตรงนั้นนะคะมาต่อยอดอีกทีนึงเราก็รู้ว่าตรงไหนที่เราอยากใส่เข้าไปเราก็มาเพิ่มเติมในจุดของเราครับค่ะมดพอมีคำแนะนำสำหรับคนรุ่นใหม่ที่อยากจะทำแบรนด์ของตัวเองโดยใช้วัสดุพื้นบ้านมาดัดแปลงอย่างคุณมดบ้างไหมฮะว่าเขาควรจะเริ่มยังไงต้องระวังเรื่องไหนอย่างนี้ฮะค่ะก็เริ่มต้นจากลองดูว่าเราชอบอะไรนะคะ อย่างเช่นสมมติว่าถ้าจะชอบพวกผ้าที่เป็นพื้นบ้านอย่างเงี้ยก็ลองทำเลยเริ่มต้นลองทำอะไรสักอย่างหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเนี่ยเราอยากทำนะเพราะว่าการเราได้ลองทำเงี้ยมันจะเห็นก่อนว่าเฮ้ยมันขาดอะไรเฮ้ยมันยังธรรมดานะใส่ตรงนี้ไปไหมอะไรเงี้ยค่ะมันจะเห็นแต่ถ้าเราแค่ลองคิดแล้วเรายังไม่ได้ทำสักทีหรือว่าแค่สเก็ตอะยังไงมันไม่จบคือต้องผ่านช่วงทดลองไปก่อนใช่บางทีจะลองสักกี่ชิ้นก็ว่าไปก็ลองไปเลยนะคะเพราะว่ามันไม่เสียหายเสร็จแล้วมันจะหาคำตอบเจอว่าเฮ้ยนี่เป็นสไตล์เราพอเราได้สไตล์ตัวเองแล้วนั่นแหละค่ะมันก็จะเป็นจุดแข็งรู้สึกนะคะแล้วมันก็จะไปทำอย่างอื่นได้อีกเยอะทีนี้พอมาถึงวันนี้ฮะคิดว่าที่อยู่ที่ยืนของเราเนี่ยมันพอไปได้หรือยังพอไปได้นะคะแต่ทีนี้ถามว่าพอไปได้ประมาณไหนพอไปได้แบบไปทางที่ใช่คิดว่าอย่างนั้นนะคะว่าเรารู้แล้วว่าเราจะไปไหนอย่างเงี้ยเราก็รู้ว่าเรากำลังเดินอยู่แต่มันอาจจะยังไม่ทันได้ถึงแต่ก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยเราก็เก็บเกี่ยวความสุขตรงเนี้ยกับประสบการณ์นะคะแต่ก็รู้สึกว่าโอเคเรามาถูกทางแล้วตรงนี้ทางที่เดินจะไปตั้งใจไปถึงมันคืออะไรครับตรงนั้นคืออยากทำเป็นงานแบบชิ้นใหญ่เป็นงานแบบจริงๆเป้าหมายอนาคตก็คืออยากทำงานภาพผนังอะค่ะเป็นภาพผสมเป็นประติมากรรมเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือจริงๆอยากไปทางนั้นแล้วแต่ตรงเนี้ยเราก็เอาประสบการณ์ตรงเนี้ยแหละไปใช้ค่ะค่อยๆไปสุดยอดฮะโอ้นี่พอฟังดูแล้วก็รู้สึกว่าอยากเห็นงานที่เป็นงานแบบว่าชิ้นใหญ่เหมือนกันนะฮะเพราะเราพอกี้แอบดูงานคือบนแล้วก็เห็นความละเอียดละออในชิ้นงานนะครับขอบคุณนะคะโมก็อยากเห็นก็อยากเห็นแค่นั้นเองค่ะในช่วงหน้าเราจะมาดูวิธีการออกแบบอีกแบบของคุณมดเจ้าของแบรนด์อีกแบบดีไซน์ที่วันนี้จะมาสาธิตวิธีการทำต่างหูภาพผสมให้ดูนะครับมาติดตามกันว่าจะเกิดความแฮปปี้นิ่งอะไรขึ้นบ้างก็คือเริ่มต้นจากอันนี้นะคะก็คือได้แรงบันดาลใจมาจากใบไม้นะคะก็เป็นใบไม้ที่เราเห็นทั่วๆไปนี่แหละค่ะแต่มันอยู่ที่ว่าเราจะ
หยิบจับใบไหนที่เราเห็นว่าเอ้ยฟอร์มสวยอย่างใบนี้เราได้มาจากที่มันเป็นใบที่มันแหว่งแต่เรารู้สึกว่าในความเว้าแหว่งตรงเนี้ยมันมีความเป็นธรรมชาติแล้วมันก็สวยงามแบบธรรมชาติอยู่นะคะเราก็เลยมาถอดเป็นแพทเทิร์นก่อนโดยเป็นกระดาษแข็งนะคะก็เป็นแพทเทิร์นตามฟอร์มของเขาค่ะแต่ในรูปแบบที่แบบให้มันลงตัวนะคะแล้วเราก็มาใช้กับผ้าต่างๆไม่ว่าจะเป็นผ้าไหมหรือเป็นผ้าพื้นตัวนี้เป็นผ้าพื้นธรรมดาเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีการเพ้นท์ด้วยที่เราวางแผนไว้นะคะหรือเป็นบางครั้งเราก็จะเป็นแบบสเก็ตไว้อย่างชิ้นนี้ก็สเก็ตเป็นเรื่องของผีเสื้อกับดอกไม้เราก็จะเอาผีเสื้อดอกไม้เข้าไปใส่ในฟอร์มใบไม้ต่างๆนะคะแล้วเราก็เริ่มต้นอันนี้ก็คือมาที่ตัวว้าแหว่งต่อก็พอเราได้ฟอร์มนี้เสร็จแล้วใช่ไหมคะเราก็เริ่มเพ้นท์เดี๋ยวเราจะเพ้นท์นะคะอันนี้ก็คือถ้าเราใช้วิธีเพ้นท์อย่างเงี้ยก็รอทิ้งไว้ให้มันแห้งก่อนนะคะอันนี้ก็อยู่ที่ว่าเราจะใช้ผ้าหรืออะไรอย่างอันเนี้ยเราก็จะใช้เป็นทั้งเป็นผ้าแล้วก็ผ้าลูกไม้ก็ได้มาตกแต่งเพิ่มลูกไม้ก็เป็นลักษณะเนี้ยค่ะเป็นลูกไม้ที่เราแบบจากผืนใหญ่ๆเนี่ยค่ะเราก็ไปตัดเฉพาะส่วนที่เราต้องการอย่างเงี้ยค่ะมาเพิ่มเติมให้สวยงามนะคะแต่ตรงนี้มันก็คือมันอยู่ที่สีแล้วว่าเราอยากเล่นสีอะไรอย่างเงี้ยค่ะสีตรงนี้เราก็นำมาจากสีที่เราเห็นจากธรรมชาติบ้างสีอะไรบ้างจากประสบการณ์ที่เราใช้ทำงานพวกงานกราฟิกเนี้ยค่ะเราก็มาใช้อย่างเนี้ยเราก็จะมาใส่ตรงนี้อันนี้ก็คือใช้คู่สีเราจะใช้ออกโทนเขียวเขียวกับแบบชมพูอมส้มๆนะคะเราก็ลองใช้สีก็จะมีลูกปัดผสมหลายสีแต่เป็นอยู่ในโทนคือชมพูแล้วก็เขียวเราก็จริงๆแล้วมันคือทำตามความรู้สึกไปเลยอะค่ะว่าเอ้ยเราอยากได้ตรงไหนอะไรเงี้ยแล้วเราก็ใส่ไปเลยเพราะส่วนใหญ่แล้วอะมันก็จะไม่มีผิดพลาดหรอกมันก็จะมีแต่แบบเอ้ยขาดอะไรไปแล้วเราก็เพิ่มเติมไปอีกคือบางทีถ้าเราอยากได้น้อยเราก็แค่เพิ่มเติมลูกปัดน้อยๆก็พอหรือบางดีไซน์อย่างเงี้ยเราอยากจะเล่นเยอะๆอย่างเงี้ยค่ะเราก็ใช้แบบเป็นตัวหลักก็ให้มันเล่นเยอะหน่อยแล้วแต่สีโทนที่เราคิดแล้วแต่ดีไซน์อะค่ะส่วนใหญ่
และนี่คือเรื่องราวของคุณมดหญิงสาวผู้สามารถผสมผสานวัฒนธรรมศิลปะกราฟิกและวัสดุท้องถิ่นจนกลายเป็นงานออกแบบที่น่าแฮปปิ้งสำหรับคนที่ได้พบเห็นนะครับเรื่องราวในวันนี้เป็นเรื่องราวที่อีกแบบดีไซน์ได้ลงมือทำให้เกิดขึ้นจริงแล้วแล้วพบกับแฮปปิ้งเมกเกอร์ใหม่สัปดาห์หน้าครับ